แล้วก็วันก่อนเนี่ยรัฐมนตรียุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะหลั่งน้ำตาก่อนเข้าเยี่ยมตะวันกับแบมสถาบันทิศทางไทยเนี่ยโค้ดนะแล้วก็ตั้งคำถามตอนที่ในหลวงโดนจับช่วงรุนแรงหยาบคายเนี่ยเคยร้องไห้บ้างไหมนี่ตั้งคำถามกับท่านรัฐมนตรียุติธรรมนะค่ะอันนี้ทำให้ย้อนนึกถึงท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะท่านพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาในสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรียุติธรรมในยุครัฐบาลคสช.เนี่ยท่านเคยพูดถึงเรื่อง112เอาไว้นะเดี๋ยวย้อนกลับไปฟังสั้นๆนะครับผมถามท่านว่าท่านเป็นพวกนิยมหมิ่นสถาบันเหรอท่านถามผมคำนี้เพราะฉะนั้นกฎหมายมันก็จบในตัวของมันอยู่แล้วไม่ต้องมาพูดอะไรกับผมมากแล้วผมก็ยอมไม่ได้เลยพวกหมิ่นสถาบันนายกก็บอกแล้วว่ารัฐบาลนี้ไม่ยอมแล้วผมก็ไม่ยอมตั้งแต่เด็กแล้วผมก็เป็นทหารแล้วตีข่าวเราทั่วโลกเลยเหมือนกับประเทศไทยเขาเข้าใจแบบสื่อพวกคุณก็ต้องไปบอกเขาบ้างสิเขียนบ้างสิว่าประเทศไทยมีอะไรมีความสัมพันธ์อย่างไรถึงต้องมีกฎหมายฉบับนี้เขามีเหมือนเรามีไหมเขามีเหมือนเรามีหรือเปล่าแล้วเขามี70ปีอย่างเราไหมเขามี7รอบอย่างเราไหมไม่มีหรอกครับเขาไม่มีอารยะเขาไม่มีความละเอียดอ่อนเขามีความนุ่มนวลอย่างที่พวกเราได้รับหรอกครับไปบอกเขาด้วยคุณก็ต้องบอกแบบนี้ไปทำไมอ่ะทำไมแล้วไปกลัวชาวบ้านเขาแล้วปกป้องคนของเราล่ะเขาก็มีกฎหมายปกป้องผู้นำเขาเหมือนกันน่ะคุณไม่ไปพูดล่ะคุณก็ต้องพูดแบบนี้สิผมก็มีกฎหมายปกป้องพระเจ้าอยู่หัวผมทำมีอะไรจะมีอะไรไม่กล้าพูดเลยอายเขาไม่อายหรอกผมไม่ได้อายเรื่องนี้ทำความดีต้องไม่อายอะไรหรอกบ้านเราประเทศเรานี่คือประเทศไทยก็ต้องมีกฎหมายแบบนี้อยู่ทำไมไม่ต้องการต้องมาถามผมทำไมถามผมคุณก็ตอบแบบนี้มาทุกชั่วกับชั่วกันผมก็ตอบแบบนี้เออผมจะตอบแบบนี้ทุกครั้งที่คุณถามผมแบบนี้จำไว้อัดเทปไว้แล้วไปเขียนแบบเดิมนั่นคือท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานะพูดถึงเรื่องมาตรา112ส่วนด้านซ้ายนี่คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนปัจจุบันนายสมศักดิ์เทพสุทินนะที่หลังจากเข้าไปเยี่ยมนะก็มีการให้สัมภาษณ์ก็จะมีการดำเนินการโน่นนี่นั่นนะแล้วก็มีดราม่าด้วยก็คือน้ำตาซึมนะนี่คือจะเห็นความต่างของทัศนคตินะไม่ได้หมายความว่าท่านพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเนี่ยจะไม่เห็นใจผู้ที่อดอาหารประท้วงนะแต่ประเด็นคือความตระหนักในความสำคัญของมาตรา112เนี่ยผมว่าสะท้อนต่างกันเลยนะซึ่งปัจจุบันท่านพลเอกไพบูลย์เนี่ยท่านไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วนะฮะท่านดำรงตำแหน่งอื่นนะฮะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมือง